ันนี้เขาบอกว่าให้เซต A เป็นเซตของ1 2 3 4 5เซต B เป็นเซตของเซตเป็นเซต AB โอเคเขาถามว่าฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B มีกี่ฟังก์ชันก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าคำว่าฟังก์ชันทั่วถึงหมายถึงอะไรฟังก์ชันนะฟังก์ชันธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันคือเซตของคู่ลำดับเฉยๆถูกไหมอะไรแบบนี้โอเคถ้าจะพูดว่าฟังก์ชันจาก A ไป B หมายถึงอะไรก็หมายถึงมีเซต A อยู่มีเซต B อยู่สมมุติ A เป็น1 2 B เป็น3 4ฟังก์ชันจาก A ไป B ก็คือเป็นเซตของคู่ลำดับกี่คู่ก็ได้นะที่ตัวหน้าเนี่ยเป็น A ตัวหน้าเป็น A ตัวหลังเป็น B โอเคไหมตัวหน้าจะอยู่ใน A ก็คือ1หรือ2นะตัวหลังอยู่ใน B ก็อาจจะเป็น3หรือ4ก็ได้โอเคอันนี้คือฟังก์ชันจาก A ไป B ธรรมดาตัวหลังอาจจะซ้ำกันหรือไม่ซ้ำกันก็ได้นะแต่ว่าตัวหน้าต้องใช้หมดอันนี้คือฟังก์ชันจาก A ไป B ธรรมดาคือเซต A จะต้องถูกใช้จนหมดเซต B หมดไม่หมดก็ได้เป็นฟังก์ชันก็คือตัวหน้าต้องไม่ซ้ำกันเลยนะตัวหน้าต้องไม่ซ้ำกันเลยแต่ถ้าตัวหน้าซ้ำกันตัวหลังจะซ้ำกันได้อย่างเช่นเซตของ AB กับ CDสังเกตเซตนี้ฟังก์ชันนี้ A กับ C ตัวหน้าไม่ซ้ำกันเลยก็ผ่านไปอันนี้เป็นฟังก์ชันแน่นอนถ้าเป็นเซตของ AB ACD แบบนี้สังเกตตัวหน้าซ้ำกันตัวหลังไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่ฟังก์ชันโอเคจากอันนี้สมมติว่าฟังก์ชันนี้เป็นพี่เห็นเป็นเซตของคู่ลำดับ1 3คู่ลำดับเดียวสังเกต1อยู่ใน A ก็จริง3อยู่ใน B ก็จริงแต่เซตนี้ใช้ A ไม่หมดทุกตัวใช้ A ไปแค่ตัวเดียวคือ1เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ฟังก์ชันจาก A ไป B แต่อันนี้เป็นฟังก์ชันถ้าจะเอาจาก A ไป B ก็คือจะต้องใช้ A ให้หมดก็คือต้องมีทั้ง1และ2แบบนี้โอเคปะอันนี้คือฟังก์ชันจาก A ไป B ทีนี้ก็จะมาถึงคำว่าฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง Bหรือเราใช้ภาษาอังกฤษคำว่า on to ทั่วถึง B ก็คือเรามีเซต A อยู่อย่างเช่นเรามี1 2 3อยู่เรามีเซต B อยู่คือ AB ละกันทั่วถึงคือใช้ทั้ง A หมดใช้ A หมดอันนี้ A ต้องใช้หมดอยู่แล้วเพราะมันเป็นฟังก์ชันจาก A ไป B ถูกไหมถ้าเป็น on to คือใช้ B หมดด้วยเพราะฉะนั้นตัวอย่างของฟังก์ชันนี้ก็คือเซตของ1 A 2 B 3 B อะไรประมาณนี้ใช้เซตแรกก็หมดเซตหลังก็หมดโอเคทีนี้จากโจทย์ตรงนี้เขาบอกว่าให้ A ไป B เดี๋ยวทั่วถึงแปลว่าต้องใช้ B จนหมดถูกไหมเขาถามมีทั้งหมดกี่ฟังก์ชันนะถ้าสมมติว่าเป็นฟังก์ชันจาก A ไป B เฉยๆก่อน A เนี่ยคืออะไร1 2 3 4 5 B คืออะไร AB เพราะฉะนั้นฟังก์ชันจาก A ไป B เฉยๆเนี่ย1อ่ะอาจจะจับกับ A ก็ได้จับกับ B ก็ได้ถูกมั้ย2เนี่ยจับกับ A ก็ได้จับกับ B ก็ได้3จะจับกับ A ก็ได้จับกับ B ก็ได้4จะจับกับ A ก็ได้จับกับ B ก็ได้5จะจับกับ A ก็ได้จับกับ B ก็ได้เพราะฉะนั้นโดเมนต้องใช้หมดคือ5ตัวคือ1 2 3 4 5 1ตัวจับได้2แบบคือไม่ A ก็ B 1ตัวจับได้2แบบคือไม่ A ก็ B 1ตัวจับได้2แบบคือไม่ A ก็ B มี5ตัวเพราะฉะนั้นจับได้ทั้งหมด2คูณกัน5ครั้งเพราะฉะนั้นวิธีการจับทั้งหมดก็คือ2กำลัง5วิธีนั่นคือถ้าเราคิดแค่ฟังก์ชันจาก A ไป B เฉยๆจะมีทั้งหมด2กำลัง5ฟังก์ชัน
โอเคนั่นก็คือ32ฟังก์ชันนั่นแหละแต่สิ่งที่เราถามไม่ใช่ a ไป b สิ่งที่เราถามคือจาก a ไปทั่วถึง b ทั่วถึงคือใช้จนหมดนะเพราะฉะนั้นพี่คิดจาก a ไปพี่ก็จะคิดแบบนี้ถ้าเราต้องการแบบที่ a ไป b แบบ on to คือใช้ b หมดพี่ก็ทำแบบนี้พี่จะหาฟังก์ชันทั้งหมดที่เป็นไปได้ซึ่งเมื่อกี้พี่หามาแล้วแหละว่ามันคือ32นะลบด้วยกับใช้ b ไม่หมดโอเคเพราะฉะนั้นพี่จะหาฟังก์ชันจาก a ไป b แบบใช้ b ไม่หมดแบบใช้ b ไม่หมดนะเพราะว่าอะไร b ของเราคือเซตของ a b ถูกไหมมีสมาชิกแค่2ตัวเท่านั้นนะตรงนี้ให้อะไรกับเราเซตของ a คืออะไรบ้างนะ1 2 3 4 5เซตของ b คือ a กับ bเพราะฉะนั้นถ้าใช้เซต b ไม่หมดหมายความว่าทุกตัวรวมหัวกันยำตัวใดตัวหนึ่งอย่างเช่นรวมหัวกันยำ a เนี่ยคือทุกตัวจับกับ a หมดไม่จับ b อย่างนี้คือทำไมคือใช้ b ไม่หมดถูกไหมคือใช้เซต b ไม่หมดคือใช้แต่ a ไม่ใช่ b ใช้แต่ a เล็กไม่ใช่ b เล็กเพราะฉะนั้นแบบนี้เกิดได้กรณีเดียวถูกไหมคือทุกตัวรวมกันจับ a คือทั้ง1 2 3 4รวมกันจับ a หมดเลยได้อย่าง1คูณกัน5หารก็คือ1วิธีหรือก็คือ1ฟังก์ชันนะอันนี้คือรวมกันจับ a ถูกไหมทีนี้มันจะมีอีกแบบหนึ่งคือรวมจับ b ก็จะคิดb เล็กนะครับจะคิดเหมือนลุงจับ a ถูกไหมก็คือแต่ละตัวเนี่ยจับได้แบบเดียวคือทั้ง1 2 3 4 5เนี่ยจับได้แบบเดียวคือจับกับ b เท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็น1ฟังก์ชันเหมือนกัน